Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can เราเคยนำเสนออาหารไทยที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ Yes You Can มีสถานการณ์คล้ายๆกันมานำเสนอนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านคนไทยที่มีชาวต่างชาติมาพักอาศัยแล้วก็กำลังหิวด้วยไปดูกันเลยครับ Susan I want you to try this soup Oh, I'd love to try some so goodWow, it's very good. What do you call it? Gang liang. Gang liang? Gang liang. What is it called in English? In English? Gang liang. แม่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ตอบซะด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับติดตาม Yes You Can มีคำตอบแน่นอนสำหรับเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยครับประโยคที่ใช้ถามเกี่ยวกับความสงสัยในเรื่องชื่อมักจะใช้ประโยคนี้ครับ What is it called เป็นคำถามนะครับซึ่งสามารถถามถึงชื่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อสิ่งของหรือชื่ออาหาร What is it called มันเรียกว่าอย่างไร What is it called in English What is it called แปลเป็นไทยนะครับมันเรียกว่าอะไร What is it calledพูดถึงแกงเลียงนะครับถ้าจะบอกแค่ชื่อนี้ก็ดูว่าจะน้อยไปนะฮะเพราะว่าแกงเลียงนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแกงไทยที่มีสมุนไพรเยอะกินดีมีประโยชน์นะครับวิธีอธิบายถึงแกงเลียงต้องอธิบายอย่างนี้ครับ We put many kinds of Thai herbs in the spicy vegetable soup like เราใส่สมุนไพรมากมายในแกงเลียงเช่น shallots หอมแดง ground black pepper พริกไทยดำ basilใบแมงลักเรามาทวนคำศัพท์สำคัญกันเลยนะครับแกงเลียง spicy vegetable soup แกงเลียง spicy vegetable soup shallots หอมแดง shallots หอมแดง ground black pepper พริกไทยดำ ground black pepper พริกไทยดำ basil ใบแมงลัก basil ใบแมงลักWe put many kinds of Thai herbs in the spicy vegetable soup like shallots, ground black pepper, basil. เราควรบอกด้วยนะครับว่าแกงนี้เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ This soup contains a lot of nutrients. แกงนี้เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ This soup contains a lot of nutrients. Susan, I want you to try this soup. Oh, I'd love to try some. Wow, it's very good. What do you call it? Gang liang. What is it called in English? It's called spicy vegetable soup. Oh, spicy vegetable soup. We put many kinds of Thai herb in a spicy vegetable soup, like ground black pepper, shallots, and basil. This soup contains a lot of nutrients. Wow, super good. It's very good. It's really yummy and it makes me healthy. I think I'll have some more. เป็นเรื่องดีนะครับที่เราคนไทยสามารถอธิบายให้ชาวต่างชาติเขาเข้าใจในเรื่องของสมุนไพรไทยแล้วถ้าเราฝึกบ่อยๆเราก็จะมีความคล่องขึ้นนะครับติดตาม Yes You Can ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You Can Yes You Can Oh Yes You Can